ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับมันเป็นเทรนด์จริงๆนะครับของการใช้สีที่ขัดกันเพราะว่าสีแดงของราสเบอร์รี่และสีดำของงาดำสีต่างกันไม่เท่าไหร่สิคุณผู้ชมกลิ่นก็ยังไม่เข้ากันด้วยแต่ไม่มีใครรู้นะครับเมื่อนำมารวมกันเป็นคัพเค้กราสเบอร์รี่งาดำแล้วเราก็รับประทานขึ้นมาตกใจนะร้องว้าวเลยล่ะแน่นอนทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นครับใส่แป้งสาลีทำเค้กเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นจัดการเคล้าส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่วันนี้เลือกเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดด็อกเตอร์เฮนโอเวอร์เลดครับจากนั้นก็ตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆซะก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วให้มันสูงขึ้นจนกระทั่งเราได้ส่วนผสมที่ขึ้นฟูอย่างที่เราต้องการนะครับพอได้ส่วนผสมที่พอเริ่มจะเข้ากันแล้วก็เริ่มจะฟูตัวแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเราต้องใส่นี่ครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้ราสเบอร์รี่คัพเค้กของเราตำรับนี้หอมนุ่มยาวนานครับใส่นมเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะครับส่วนผสมจะเหลวแล้วก็จะขึ้นฟูง่ายขึ้นและตำรับนี้อาจารย์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจตีผสมจนกระทั่งเข้ากันอีกครั้งหนึ่งคัพเค้กของเราคงจะไม่เป็นราสเบอร์รี่คุณผู้ชมกลิ่นราสเบอร์รี่ชนิดน้ำนะครับและที่สำคัญเค้กราสเบอร์รี่สีสวยมากแล้วก็สีสดเหลือเกินใช้สีแดงผสมอาหารคุณผู้ชมครับเมื่อใส่ทั้งกลิ่นและสีเรียบร้อยเราก็ตีผสมให้เข้ากันครับคุณผู้ชมดูสีที่เปลี่ยนไปสิตักเนื้อเค้กสีชมพูสดใส่ลงไปใส่ขนมไปจนกระทั่งได้ประมาณเศษ3ส่วน4ขนมก็จะขึ้นมาจนกระทั่งเกือบจะเต็มกระทงทีเดียวคุณผู้ชมต้องตักด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าตักแล้วเนื้อเค้กหกเลอะเทอะติดกระทงหลังจากอบสุกมาแน่นอนที่สุดเลยขนมของคุณก็จะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นงานประณีตคุณผู้ชมต้องบอกขนมวันนี้งานดีทีเดียวเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับคัพเค้กมันถ้วยเล็กๆแบบนี้ต้องอบไฟแรงนะอุณหภูมิในการอบ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเตรียมครีมงาดำกันครับสำหรับบัตเตอร์ครีมใส่งาดำนั้นคุณผู้ชมมันอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพตีเนยสดกับเนยขาวจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สิ่งที่ต้องใส่คือนี่เลยครับคุณผู้ชมครับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับเราก็จะใส่งาคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นงาดำตราข้าวทองจัดการคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็บดจนละเอียดนะครับใส่ลงไปนะเพื่อให้สีออกมาดำสนิทเหมือนอย่างที่เขากำลังฮิตกันสีผสมอาหารสีดำครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
มันง่ายจะตายไปอ่ะบัตเตอร์ครีมของคุณผู้ชมก็จะอร่อยอร่อยชวนรับประทานเราก็อินเทรนด์สุดๆเลยเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรสีสันพันอย่างเงี้ยตายถ้าเป็นสมัยก่อนพ่อแม่ตีตายเลยกินอะไรกันทำสีไม่เป็นมงคลเลยนะลูกดำๆอย่างเงี้ยลูกแต่สมัยนี้เขานิยมเอาละครับพร้อมแล้วก็มาแต่งหน้าคัพเค้กกันเลยครับเริ่มจากถ้วยนี้ก่อนทองคำบริสุทธิ์โอ้ยตายแล้วเพิ่มมูลค่าเค้กของเตี้ยนดั่งทองคำนะคะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วสวยจังเลยอ่ะ oh. วางใส่ตู้ต้องได้ราคานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อครู่นี้เห็นสองแม่ลูกเขาเตรียมของกันวุ่นวายมากสงสัยจัดเต็มให้คุณผู้ชมแน่เลยครับรุ่นนัดสไลด์ของนานาและอาจารย์เมย์จะมีวัตถุดิบและขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมสักครู่เดียวค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวันไหนๆคุกกี้ก็ยังเป็นเมนูฮิตที่เคี้ยวเพลินยิ่งทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วยิ่งเพิ่มความฟินเข้าไปอีกวันนี้เราลองมาทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้ไปด้วยกันนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเข้มน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมเพกไก่และกลิ่นวานิลาตีจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะขั้นตอนต่อมาชั่งน้ำหนักคุกกี้30กรัมปั้นเป็นทรงกลมวางลงบนถาดโอบกดให้แบนเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางทิวลิปช็อกโกแลตชิพทูโทนให้ทั่วชิ้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะ